everyone here is the best there is, who the hell are they gonna get to teach us? ท็อปกัน Marvel Verite เป็นภาคต่อจากหนังท็อปกันในปี1986หรือว่าเมื่อ36ปีที่แล้วโดยตัวหนังภาคนี้เนี่ยผมก็ได้เข้าไปดูในโรง IMAX 2D ครับซึ่งความรู้สึกหลังจากดูแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันดีมากครับตัวหนังเนี่ยมันเกินคาดมากๆถึงบทของมันอาจจะไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่หรือวุ่นวายมากมายแต่มันก็สามารถทำสำเร็จในแง่ของภาคต่อที่สมบูรณ์แบบอย่างไร้ทิฏฐิเลยครับตัวหนังเนี่ยมีโมเมนต์ที่น่าจดจำมากมายแต่แน่นอนครับพวกโมเมนต์เหล่านั้นเนี่ยมันก็จะถูกใจเหล่าแฟนของภาคแรกอย่างแน่นอนชนิดที่ว่าคนที่ชอบท็อปกันภาคแรกเนี่ยเจอฉากพวกนี้เข้าไปก็อาจจะแบบมีอมยิ้มหรือไม่ก็น้ำตาซึมกันบ้างครับแต่ถึงหนังเนี่ยมันจะมีแฟนเซอร์วิสที่เยอะแต่มันเนี่ยก็อบรับคนดูหน้าใหม่อย่างเต็มที่เลยครับใครที่ไม่เคยดูภาคแรกมาก่อนเนี่ยก็สามารถสนุกไปกับมันได้โดยง่ายเลยครับตัวหนังเนี่ยมันจะใช้เวลาเล็กน้อยในช่วงแรกปูตัวละครเอกอย่างมาเวอริคให้คนดูหน้าใหม่เนี่ยได้รู้จักครับแล้วก็ให้คนดูหน้าเก่าเนี่ยหายคิดถึงครับก่อนที่มันจะพาตัวละครย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นที่โรงเรียนท็อปกันและหนังเนี่ยจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่นี่ครับคนดูจะได้ค่อยๆซึมซับและทำความรู้จักกับตัวละครทุกตัวในทีมจนพวกเราเนี่ยหลงรักและเอาใจช่วยพวกเขาอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยก่อนที่ตัวหนังจะสาดฉากแอคชั่นกลางเวหาที่มันระทึกและกดดันใส่คนดูในครึ่งหลังของหนังครับซึ่งทุกอย่างที่หนังมันนำเสนอออกมาเนี่ยมันก็อยู่ในเวลาที่พอเหมาะพอควรและถูกจังหวะฉากแอคชั่นก็ดีเดินเรื่องก็สนุกโมเมนต์ดราม่าก็เศร้าน้ำตาซึมหรือไม่ก็อบอุ่นเอามากๆอีกทั้งตัวหนังเนี่ยมันยังแฝงประเด็นแล้วก็ตั้งคำถามให้คนดูไปขบคิดได้อย่างน่าสนใจครับตัวละครทุกตัวก็ล้วนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีความน่าจดจำและมีความเป็นมนุษย์มากๆครับสามารถพูดได้เลยครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันคือความบันเทิงที่ยอดเยี่ยมแต่เสพง่ายเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยเป็นภาคต่อที่สมบูรณ์แบบครบรสและดีงามมากจริงๆครับดีงามจนผมเนี่ยไม่สามารถหาจุดที่จะเอามาตัดคะแนนมันได้เลยก็10เต็ม10จากทางเราครับสามารถรับชมท็อปกัน Maverick ได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับส่วนตัวเนี่ยผมแนะนำให้รับชมในระบบ IMAX ครับเพราะ IMAX เนี่ยมันสามารถเช็นศักยภาพของหนังออกมาได้สูงสุดซึ่งมันดีมากจริงๆครับและนี่คือรีวิวสั้นๆจาก Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ